กี่ยวขวาอีกเป็นเหมือนยาวใส่โอ้ยหมัดนี้ลงแล้วครับโอ้พี่ก้องไปแล้วหมัดนี้โอ้โหมาเป็นกอไปแล้วนะครับโอ้พี่ก้องยก3กรรมการแชมป์ไม่สกอร์นับเลยนะครับนับแล้วไม่ลุกลุกไม่ไม่ลุกเลยนะครับโยกนับถึง10ในยกที่3เลยทีเดียวโอ้ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยเป็นประชารัฐพระไทยของไทยทุกส่วนอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยเทล้วนไม้รักสมัครคีไทยนิรักสงบแต่ถึงรบไม่คลาดเอกราชจะไม่ให้ใครข่มขีสละเลือดทุกหยาดเป็นชาติลีทะเลิงประเทศชาติไทยทวีมีชัยชโยผู้ที่ให้เกียรติร้องเพลงชาติไทยในวันนี้คืออาจารย์พิบูลพันธ์สาทองนักมวยฝ่ายน้ำเงินน้ำหนักชั่งได้111ปอนด์ปัจจุบันนี้เป็นแชมเปี้ยนรุ่นไฟเวทของฟิลิปปินส์เป็นรองแชมเปี้ยนโลกอันดับที่8ของสภามวยโลก WBC และเป็นแชมเปี้ยนมวยสมัครเล่น4ปีซ้อนของฟิลิปปินส์ผู้ท้าชิงชาวฟิลิปปินส์ในวันนี้คือมาลคอมทูนาเกาผู้ชมที่เคารพครับพิธีการต่างๆบนเวทีจบลงแล้วครับเรามาดูตารางเปรียบเทียบสัดส่วนนะครับนี่ของเม็ดเงินครับของเราอายุ22ครับสูง158นะครับสูงนั้นเสียเปรียบเขาแน่ครับอายุได้เปรียบปีนึงครับจะขึ้นเวทีที่มุมแดงนะครับก็สถิติการชกนั้น20ครั้งครับดูของเขาครับ23ครับอายุ23แต่ว่าสูงถึง162นะครับชกมวยสากลอาชีพไม่กี่ครั้งครับ10ครั้งแต่ว่าชนะรวดนะครับที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งคือเขาเป็นนักมวยสมัครเล่นฟิลิปปินส์ได้เหรียญทอง4ปีซ้อนครับระหว่างปี1995กลางปีถึงปี1998ครับแล้วเริ่มชกมวยอาชีพเมื่อวันที่1สิงหาคมนี้ปีที่แล้วเองครับชก10ครั้งแต่ว่าชนะรวด10ครั้งครับน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งครับทีนี้เรามาทราบรายละเอียดต่างๆนะครับของแชมป์โลกรุ่นไฟเวทสถาบันหลักๆของโลกที่ครองแชมป์อยู่เวลานี้นะครับก็มีแชมป์สภามวยโลกนะครับ WBC เม็ดเงินกระทิงแดงยิมชนะรวด20ครั้งแชมป์สมาคมมวยโลก WBA สอนพิชัยกระทิงแดงยิมก็นักมวยไทยนะครับ18ครั้งชนะรวดแล้วก็แชมป์ของสหพันธ์มวยนานาชาตินะครับ IBF อิเรเน่ปาเชโก้นักมวยโคลอมเบียนะครับ24ครั้งชนะรวดเหมือนกันถือเป็นรุ่นไฟเวทที่แชมป์โลกเหนือชั้นมากมีสติการชกไม่แพ้ใครทั้ง3สถาบันแล้วก็ในอดีตที่ผ่านมานะครับแชมป์รุ่นไฟเวทของสภามวยโลกที่มีนักมวยไทยครองแชมป์อยู่ก็มีคนแรกนะครับคือโผลกิ่งเพชร3สมัยคนที่2คือชาติชายเขี้ยวน้อย2สมัยคนที่3เวนิบอกก็2คนที่4สดจิรดา2สมัยคนที่5เมืองชัยกิติเกษมคนที่6
ชัดชัยดัชบอยยิมแล้วก็ล่าสุดนะครับยังเป็นแชมป์โลกอยู่ก็คือเม็ดเงินกระทิงแดงยิมกรรมการผู้ห้ามชาวออสเตรเลียนะครับมิสเตอร์ไบรอันแมคคารันครับเม็ดเงินนั้นป้องกันตำแหน่งของตัวเองครั้งแรกที่มหาชัยวิลล่าครับเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับแล้วก็ชนะคะแนนนักมวยชาวญี่ปุ่นนะครับมาซากิคาวาบาตะครับและนี่เป็นการป้องกันเข็มขัดครั้งที่2ครับผู้ที่จริงเป็นมวยซ้ายนะครับต่อยมวยสากลสมัครเล่นนับเป็น100ครั้งครับแต่ว่าต่อยสากลอาชีพ10ครั้งชนะรวดเลยครับน่าสนใจตรงนี้ครับวันนี้เป็นนักมวยที่น่าสนใจมากนะครับแล้ววันนี้ข้อมูลต่างๆนะครับต้องขอบคุณเสือเหลืองหนังสือพิมพ์มวยโลกนะครับแล้วก็หนังสือพิมพ์เดลินิวแล้วก็มีนกจากหนังสือพิมพ์เดลินิวด้วยนะครับแล้วก็ข่าวเด็ดเผ็ดมันวิจารณ์เฉียบขาดวันนี้นะครับก็ทีมงานของยอดมวย 2,000 ก็ให้ข่าวกันเต็มที่เลยนะครับนี่เป็นยกแรกนะครับเราจะเห็นว่าของเรานั้นเล็กกว่าเตี้ยกว่านะครับฉะนั้นดูเหมือนว่าแผนการชกทางเทรนเนอร์ของเม็ดเงินครับก็ให้ข้อคิดว่าควรจะหนักเน้นไปทางวงในนะครับถ้าต่อยวงนอกจะเสียเปรียบมันข้อมูลเก่าเพราะว่าเขายาวกว่าเราครับการเข้าออกนั้นค่อนข้างเร็วทีเดียวนะครับก่อนการชกจะเริ่มขึ้นทันทีที่มาถึงเมืองไทยเขาก็ให้ข่าวกับผู้สื่อข่าวเมืองไทยว่าเขาต้องการเอาเข็มขัดเส้นนี้กลับไปครับแล้วก็การเดินทางมาครั้งนี้เพื่อต้องการล้างแค้นแทนแมนนี่แพ็คเกียวครับที่เสียเข็มขัดเส้นนี้ให้กับเม็ดเงินกระทิงแดงยิมที่ปากพนังนครศรีธรรมราชครับเรามาชมกันต่อนะครับบนเวทีแล้วก็นักมวยไทยนี่ชกเดิมพันแชมป์โลกนะครับนักมวยชาวฟิลิปปินส์นี่เฉพาะสถาบันหลักๆเท่านั้นนะครับก็มีทั้ง WBC WBA แล้วก็ IBF นะครับทั้งหมด29ครั้งไทยชนะ24เสมอ1แล้วก็ฟิลิปปินส์ชนะ4ครั้งนะครับเสมอ1ครั้งก็คือคู่ฟ้ารันลูกมีขวัญ นะครับป้องกันแชมป์รุ่นมินิไฟเวทคือเสมอกับพิตตี้บอยลูคัสเมื่อวันที่20ธันวาคมเมื่อปี2533ที่เวทีโมเดิร์นเลยนะครับก็วันนี้นะครับเสือเหลืองนักเขียนมวยโลกก็วิจารณ์ว่าเม็ดเงินนี่ต้องชนะนะครับนี่เป็นยกแรกครับดูเหมือนว่าแชมป์ของเราครับเม็ดเงินพยายามจะเน้นไปที่เป้าใหญ่คือลำตัวนะครับในขณะที่มันคำทุนเก่านั้นพยายามจะดักด้วยหมัดซ้ายครับเย็บขวาหรือซ้ายตรงของเขามาดูวันนี้แล้วก็เป็นมวยที่อันตรายนะครับ10ครั้งแต่ว่าของเราใน20ครั้งนะครับไม่เคยแพ้เป็นมวยที่ชกแล้วพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเป็นแชมป์รุ่นไฟเวทที่ชกแฟนมวยชื่นชอบโดนซ้ายของธนาเกาไปหมัดหนึ่งมวยซ้ายนี่ชกลำบากนะครับแล้วก็ยาวด้วยเงินต้องตัดล่างไปก่อนนะครับต่อยให้ขาตายเบียดอีกเดินติดไปเรื่อยนะครับเงินเดินติดอีกสั้นกว่านิดนึงหมดยกที่หนึ่งยกที่สองภาพช้ายกแรกครับซ้ายเต็มๆเลยนะครับโดนครับขอบคุณเครื่องดื่มกระทิงแดงครับกระทิงแดงด้วยคุณภาพจนทั่วโลกยอมรับบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทเดนโซประเทศไทยจำกัดคุณเลิศกิจวัฒน์กรรมการผู้จัดการบริษัทสยามพันธุ์กรุ๊ปจำกัดมหาชนบริษัทรีเจนซีแบรนด์ดีไทยจำกัดสนึกดีสังคมดีบริษัทเชลในประเทศไทยเชสปอร์ต 2T ครับไปบนเวทีนะครับแล้วก็29ครั้งนะครับที่นักมวยไทยฟิลิปปินส์ที่ชกกันมาคู่แรกนะครับชาชายเชี่ยวน้อยนี่ชิงแชมป์รุ่นไฟเวทของ WBC นะครับโดยชนะวิลาคาโปเมื่อวันที่10พฤศจิกายนปี2511ที่สนามกีฬาจารุสัตเถียนแล้วก็คู่สุดท้ายนะครับเป็นคู่ที่29ก็คือเม็ดเงินนะครับชิงแชมป์รุ่นไฟเวทของ WBC ชนะน็อคแมนนี่แพ็คเกียวรุ่นที่3ที่ปากพนังแม่วันนี้ท่านผู้ชมครับมองเห็นฟอร์มของมันค่ำทุนเก่าแล้วไม่ง่ายเลยนะครับไม่ง่ายครับเพราะว่าถ้าตัวเก่าใช้แผนอย่างนี้นะครับไม่ปะทะโดยไม่จำเป็นครับนี่แหละครับตีหัวเข้าบ้านแล้วครับแยบขวาแยบขวาแล้วก็มีจังหวะก็ดักซ้ายครับในขณะที่เม็ดเงินนั้นเป้าหลักนะครับจุดประสงค์ใหญ่ก็คือลำตัวครับจะต้องเบียดต้องเข้าไประยะใกล้และจะโดนเขาดักต่อยครับเร็วไปอีกนะครับเม็ดเงินเดินต้องติดเบียดด้วยนะครับในลำตัวไปหมัดนึงต่อยล่างก่อนนะครับให้ขาตายวันนี้โรงแรมแอร์พอร์ตนะครับอุดรแอร์พอร์ตนี่ในเรื่องของทีมงานนะครับต้องขอบคุณด้วยแล้วก็สถาบันนัทพัฒน์นะครับอุดรธานีพนักงานก็ดีมากเลยทีเดียวเดี๋ยวนี้ไปบนเวทีนะครับเราต้องชมเลยครับต้องชมแฟนมวยที่จังหวัดอุดรครับส่งเสียงเชียร์นี่แหละครับแรงเชียร์ที่ส่งไปให้กับเม็ดเงินนี่แหละครับจะสร้างพลัง
ไม่เบาเลยครับบันความตุนเก่าดูครับดูจังหวะการหมุนวนการออกหมัดการแยบเดินตีดิกนะครับมาเปลี่ยนไปเรื่อยกรรมการโมฮัมชาวออสเตรเลียเม็ดเงินนี่ต้องยอมรับนะครับเป็นนักมวยที่ไม่หนักแต่ว่าขยันเดินตีดิกขวาหมัดหนึ่งมันข้ามตุนเก่าออกท่านี้เป็นเม็ดเงินต้องต่อยละมาดีละอันตรายแตกแล้วนะครับตาซ้ายของมันข้ามตุนเก่านักมวยชาวฟิลิปปินส์นี่แตกแล้วนะครับที่เลือดตาครับเลือดตาด้านซ้ายมีเลือดไหลออกมาแล้วครับเดินเบียดเดินเร็วไปเรื่อยนะครับคล้ายหมัดหนึ่งนี่นะครับพอแตกแล้วนี่ทุนากาวนักมวยฟิลิปปินส์เริ่มทะวงโซนขวาของเม็ดเงินมาแต่ว่าหมัดของทุนากาวออกแรงออกเร็วไหลอยู่ที่มุมเลยนะครับติดสามเหลี่ยมโดนขวาลำตัวอีกหมัดหนึ่งเน้นไปเรื่อยนะครับการยังไม่แตกดูเหมือนว่าประชาออสเตรเลียเตือนเม็ดเงินนะครับว่าไปกดคอคู่ต่อสู้แล้วก็ต่อยนะครับซึ่งผิดกติกาครับนี่คือแผนการชกของเทรนเนอร์ครับพี่วะยกที่3ชมภาพช้ายก2ครับพยายามจะชิดวงในให้ใกล้ที่สุดแล้วเล่นลำตัวก่อนนะครับเม็ดเงินขอบคุณบริษัท BP Oil ประเทศไทยจำกัด BP Visco Pick Up ดร.เกียรติชัยลิปิโชติพงศ์บริษัทยางโกตานิจำกัดคุณเมธาศาสตร์ยางกุลบริษัทคินโคอิเล็กทรอนิกส์จำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องเล่น DVD และ VCD ไปบนเวทีนะครับในยกที่3คุณดาวดิโอโดนขวาของเม็ดเงินนี่แหละครับของเราในชกและเบียดติดตลอดเป็นนักมวยที่ทันอกทันใจนะครับแล้วก็ตัวต้านะครับชมฟรีงานมหัศจรรย์วันตัวต้าวันที่20 21พฤษภาคมที่ไบเทคบางนากทมไปบนเวทีนะครับการป้องกันตำแหน่งครั้งที่2ของเม็ดเงินถึงแม้ว่าเราจะเสียเปรียบเล็กกว่าครับสั้นกว่าแต่ว่าเรื่องของแรงเชียร์กำลังใจก็ใจของเม็ดเงินเองแล้วเชื่อเหลือเกินว่าเหนือกว่ามันคว่ำตุนเก่าเดินเบียดอีกนะครับไล่ไปที่มีความเร็วแล้วตุนเก่านี่มาโดนแผนนี้ของเม็ดเงินในลำตัวก่อนนะครับต้องต่อยให้หมอเป็นตัวผู้เผาราชดาไปก่อนต่อยเน้นและละเอียดละออมากเลยทีเดียวนะครับตัวหัวเทียนบอดเมื่อไรนะครับต้องใช้เดนโซ่การเซเว่นและเล่นทั่วประเทศนะครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานั้นดูเหมือนว่าทุนเก่านั้นต่อยมาตัดลำตัวเม็ดเงินได้สองสามหมัดนะครับออกหมัดได้เนื้อแล้วก็เร็วด้วยนะครับเดินเบียดอีกมาเม็ดเงินเบียดเล่นเพาะเล่นพุ่งไปสองหมัดต่อยท้องเดินลำตัวไปเรื่อยนะครับต่อยให้ขาตายไปเรื่อยแต่ว่าเลือดไม่ออกนะครับทางด้านเปลือกตานะครับเปลือกตาด้านบนของทุนเก่านะครับแตกเลือดก็ทางเดินได้ดีนะครับทุนเก่านี่ถือได้ว่าเป็นนักมวยที่มีไหวพริบปฏิภาณเยี่ยมทีเดียวครับการหลบสายตาใช้ได้เลยครับจังหวะโยกศีรษะหลบเป็นนักมวยสมัครเล่นที่ออกเร็วมุมแรกนะครับติดซ้ำเหลี่ยมลำตัวอีกเดินเร็วเดินแรงนะครับตัวนี้ดูชกแบบนี้สะใจแฟนๆเลยนะครับหลุดไม่เป็นไรนะครับไม่โดนหมัดตัวก้มต่ำมาเองนะครับเราก็เลยกดไปเงินดูชิงๆนะครับเม็ดเงินนี่แค่เดียวถึงตัวตลอดนะครับไม่มีช่องให้ทุนากาวนี่ออกฝีมือเลยทีเดียวเบียดต่อยลำตัวอีกเร็วนะครับฉลาดทุนากาวตัวเม็ดเงินตีอีกปล่อยเล่าอีกหมัดนึงเลือดที่บริเวณเปลือกตาด้านซ้ายของทุนเก่านั้นเริ่มไหลออกมาอีกแล้วครับต้องไล่กันหลายยกแล้วครับตรงนี้ต้องไล่กันหลายยกครับเอาแล้วครับวงในเมื่อไหลได้แหละครับแต่ว่าจังหวะบวกต้องระวังเหมือนกันครับบวกนี้ครับแม่เม็ดเงินดูครับเดี๋ยวจะไปหลายหมัดนะครับแค่ลำตัวกองไม่กองครับหมดยกที่สามยกที่สามโอ้ภาพช้ายกที่3ช่วงปลายยกครับเม็ดเงินนั้นทำหน้าที่ได้ดีทีเดียวครับต่อยได้เนื้อจนกระทั่งทุนเก่านั้นเริ่มรวนครับขอบคุณบริษัทโกมินโปรดักต์จำกัดยาดมตราโปรเซียนน้ำมันเครื่องคาสโตรGo to T สูตรใหม่สตาร์ทง่ายเครื่องไร้ปัญหายาแก้ไอโมกลิกน้ำยาบนปากมาเซปติกไมบาซินจากเนเตอร์ฟาร์มามาชมต่อยกที่4นะครับแล้วก็ทีมงานของพี่ดีขอเชิญชมนะครับสุดซุปเปอร์ไฟท์ชุดหล่อออสการ์ดาลาวิญญานะครับถึงแชมป์โลก WBC กับเอออสตรีนะครับในวันที่18จากอเมริกานะครับโอ้โหเม็ดเงินเดียวแล้วนะครับตัวไป2หมัดต้องรับกุมนะครับแต่หน้าไม่ได้นะครับเม็ดเงินมากกรรมการเข้าแยกก่อนนะครับออสเตรเลียของเรานี่พยายามศีรษะนะครับต้องโรยศีรษะด้วยเงินเดินบวกอีกแรกเลยนะครับเม็ดเงิน
ไม่มีช่องเลยทีเดียวนะครับต่อยโง่ไม่ได้นะครับเพราะว่าดูว่าเขาต่อยซ้ำคนสมัครเล่นมานานมากโอกาสจะโดนงานจำเตือนอีกแล้วครับเพราะว่าไปเหนียวนะครับเขาเตือนว่าอีกครั้งหนึ่งจะโดนตัดคะแนนนะครับลักษณะการเหนียวคอผู้ต่อสู้แล้วชกนั้นไปบนเวทีนะครับเป็นชุดเลยนะครับเราต้องระวังนะครับขวาตกไม่ได้ยกนี้ดูมีพิษสงขึ้นมาแล้วครับตัวเก่าออกซ้ายเริ่มไม่ถอยเลยครับเบียดกันไม่ถึงขวาไม่หมัดหันมาตัวอีกหันมาต่อยพุงกระลำซ้ายหนักนะครับดูครับเขาต่อยซ้ายลำตัวครับโดยเฉพาะหมัดอัปคัตมาทุบซ้ายนั้นต่อยได้ดีนะครับเพชรเงินต้องรัดกุมครับดูเลยครับโดนขวาไม่หมัดนะครับตัวเก่าโดนซ้ายโต้ล็อกหมัดได้ใช้ได้ทีเดียวน่าเป็นมวยซ้ายที่อันตรายนะครับมันทำธนาเก่าแล้วมวยโอ้โหดูออกตะละหมัดเพชรเงินต้องโดนขาหมัดนี้นะครับโดนทุ่งไปสองหมัดแล้วนะครับเริ่มออกอาการแต่ต้องระวังเรื่องโน้มนะครับสามหมัดแล้วครับติดๆจะกัดได้แล้วหมัดหนึ่งต้องไม่ต่อยตามเกมของธนาเก่านะครับมาดูครับยื่นลำตัวให้ต่อยด้วยนะครับธนาเก่าอยากจะลองของครับมาโชว์ความตรวจเหนือชั้นโดนใครหมัดหนึ่งผมจะจับทางได้แล้วนะครับต้องระวังต่อยบนอีกมาเป็นจริงๆนะครับเบสิกการชกของสุรเทาทุกซ้ายตัดโต้ไปอีกมาคู่นี้สะใจจริงๆนะครับเป็นเงินต้องหันมาแล้วขวาบวกอีก2หมัด3หมัดสุรเทาออกมาตะละหมัดนี่น่ากลัวเหมือนกันนะครับใครดูแล้วสูสีครับคุณสุนิขาครับถือว่าสมศักดิ์ศรีครับผู้ชิงแชมป์ของสมาคมไทยโลกขวาตัดลำตัวหมดยกที่4ชมภาพช้ายกที่4นะครับก็ถือว่าสมราคาครับมวยคู่นี้ช่วงที่ได้ลำตัวเน้นๆครับประมาณสัก 3-4 หมัดครับของเม็ดเงินขอบคุณโรงแรมเจริญโฮเทลครับเครื่องทันน้ำแข็งนิวตันทุกรุ่นให้คุณเป็นเจ้าของโดยง่ายๆไม่ต้องผ่อนดาวไม่ต้องการนะครับผ่อนสบายสบาย12เดือนครับ6890123คุณวัชระกุรุเวชวิทยาบริษัท IFC ไฟฟ้าโรงงานฮีเตอร์ความร้อน7050179-80ร้านคุณสร้างงานสุราษฎร์ธานีคุณเล็กชัยยาชมกันต่อบนเวทีนะครับคู่นี้ถนัดเต้าฮาซ่านะครับมีดาวมายุรี20มีพิมพาพรสิริ24ยุ้ยนะครับ26มีมนสิทธิ์27สมนทุกคนY2K ถนนพระราม3นะครับมีโจอี้บอย21 28มินิโพนะครับงานนี้ก็คุณสมยศทางกูลนะครับโชว์ตลกดังมากที่สุดในเมืองไทยก็คือพระรามเก้าพาซ่านะครับแล้วก็แซ่บอาหารเสริมสำหรับข้าวใช้แล้วข้าวใหญ่น้ำหนักดีนะครับมีคุณมนูพิมพาทองมาแฝกคิมิก้อนมาชมต่อยกที่5ยกต้นยกมานี่แม่นเงินต่อยลำตัวได้หลายหมัดแล้วครับแต่ว่าอาการของตุนากาวนี่ยังไม่ออกครับแสดงว่าความแข็งแกร่งในการฟิตซ้อมเขามาเมืองไทยเขาให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวว่าเขาผ่านการซ้อมมาอย่างเต็มที่ครับ100ยกสุดแล้วนี่ชกมวยสมัครเล่นนะครับเหรียญทองถึง4ปีเลยทีเดียวตั้งแต่ปี1995ถึงกลางปี1998แล้วก็ชกมวยสากลอาชีพไม่เยอะก็จริงแต่ว่าไม่แพ้นะครับคือ10ครั้งของบรรทัพธุระเก่าอายุแค่23แก่ของเรา1ปีสูงกว่าด้วยนะครับเม็ดเงิน20ครั้งไม่แพ้เหมือนกันน็อก11คะแนน9ครั้งนะครับไปบนเวทีต่อแล้วก็โตโยต้านะครับชมฟรีงานมาจันทร์วันโตโยต้า3มิติระหว่าง20ถึง21ที่ไบเทคบางนากทมนะครับค่อนข้างจะก้มต่ำไปนิดครับมาสักครู่บางคำทุนเก่าโอ้โหขวาหมัดนี้ไปหมัดนึงแล้วนะครับทบต่อยภูมิไปทีแล้วออกการ2หมัดทำเท่ามาง้อเหมือนกันนะครับแต่ว่าคืนเร็วเหลือเกินโอ้ขวาลำตัวอีกลองของเหมือนกันนะครับธุระเก่าคู่นี้ชกกันแล้วสะใจแฟนจริงๆครับมาเป็นชุดๆเม็ดเงินก็พยายามจะเน้นนะครับเน้นไปที่หน้าท้องนานๆจะขึ้นบนครับแต่ว่าธุระเก่าก็ยังไม่ออกอาการเท่าไหร่ครับขวาหมัดตะละหมัดเข้าตาอาการเหมือนกันนะครับเตือนเลยนะครับเตือนธุระเก่าแล้วบอกระวังศีรษะโอ้คู่นี้มาชกกันใกล้ๆตลอดเม็ดเงินต่อยซ้ายหมัดนึงชมเกียรติสีถ่ายท่อสดที่สนามมวยชั่วคราวนะครับขึ้นสีเมืองอุดรธานีโดยมีพิธีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นนะครับ
กที่6ขอบคุณการบินไทยครับชมภาพช้านะครับบัดลำตัวครับแต่ว่าต่อยไปติดข้อศอกซ้ายนะครับยังไม่โดนเต็มๆครับขอบคุณคุณวิเศษจูพิบาลครับผู้ว่าการการบินเรือแห่งประเทศไทยดาบตำรวจตรีจรินทร์วรวงศ์บริษัทจัดหางานอุดร SPC จำกัดคุณรบุตั้งทองทวีบริษัท TN Job ไทยคุณเกษมวิศวะพลาพนนท์ครับบริษัทแอร์ไซโจเดนพิประเทศไทยจำกัดคุณเสถียรวรวงศ์บริษัทจัดหางานฟาเอสจำกัดคุณธนาโรดอาภาสิริบริษัทสิริโรดยูคาจำกัดครับไปบนเวทีนะครับทีมงานเพชรยินดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นนะครับขอเชิญชมเซตซูเปอร์ไฟท์สุดหล่อออสการ์เดลาฮุย่าชิงแชมป์โลกของ WBC กับเชนมอสลีย์นะครับเช้าวันอาทิตย์ที่18มิถุนายนจากสหรัฐอเมริกานะครับชมสดสีถ่ายทอดสดให้ท่านได้ชมกันโดยคุณชนะแสงแก้วนะครับแล้วก็โปรดิวเซอร์วิรัตด้วยศรีเอาวชิรารัตนวงศ์นะครับไปชมบนเวทีในยกที่6โดนแล้วนะครับเม็ดเงินบัดขวาของเม็ดเงินที่พยายามจะล้วงหรือต่อยหน้าท้องของคุณตะเกานั้นส่วนใหญ่นะครับต่อยแล้วยังไปติดข้อศอกอยู่นะครับติดท่อนแขนติดข้อศอกถ้าหากว่าโดนบ่อยๆโดนมากๆอาจจะบวมอาจจะเคล็ดได้ครับวันนี้คืออาจจะซ้นได้วันนี้คุณปัญญาทองไทยนะครับส่งคุณอมรินทร์มาเลยทีเดียวนะครับจากปอกุ้งเผาราชดาแล้วก็ที่สาขารามนะครับ44ไปชมบนเวทีนี่ของเราปล่อยแล้วพัฒนาขึ้นไปเรื่อยนะครับพอบวกเข้าไปแล้วนี่เป็นชุดต้นยกนะครับนาทีแรกออกมาโดนซ้ายเหมือนกันสังเกตให้ดีนะครับว่ายกนี้นั้นตุนเกาเริ่มเดินแล้วนะครับหลังจากถอยมาหลายยกนี้เริ่มเดินครับแรงไม่มีย่นไม่มียุบนะครับโดนพุ่งจังๆไป 2-3 หมัดเราต้องยอมครับทางบ็อกเซอร์ไฟต์ต้องออกข้างได้เป็นหมดรู้สึกว่าเลือดเริ่มไหลแล้วนะครับแตกเราก็แตกครับเม็ดเงินก็แตกนะครับทางด้านตาขวาของเขาแตกที่เปลือกตาซ้ายของเราตาขวาครับคนละข้างนี่นะครับวันนี้ระเลงเลือดเลยทีเดียว29ครั้งนะครับไทยฟิลิปปินส์ที่ทำศึกกันมาระหว่างแชมป์ของ WBC WBA แล้วก็ IBF นะครับเราชนะ24เสมอ1แล้วก็แพ้แค่4ครั้งนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่30มาดูว่าไทยฟิลิปปินส์อีกเริ่มนวดไปแล้วนะครับ2หมัดตะเกาโดนเข้าไปลำตัวอีกหมัดนึงโดนตาก็ไม่เห็นได้ชัดนะครับโดนไขหมัดนึงลำตัวโต้ซ้ายมาหน้าเพื่อนต้องการนะครับซ้ายอันตรายตุนเกานี่ได้เปรียบตรงที่ว่าช่วงแขนนะครับช่วงแขนเขายาวฉะนั้นเวลาเขาลดจากลงมาแล้วเนี่ยก็จะเป็นการปิดทางเป้าไปได้เยอะทีเดียวครับเบียดอีกเม็ดเงินมากเม็ดเงินใครชกเม็ดเงินหมดยกที่6ภาพช้าครับยกที่6ครับเราก็พยายามจะใช้แผนที่วางเอาไว้ครับนวดลำตัวเยอะๆครับแต่ว่ายังไม่สามารถที่จะหยุดให้ตุนเกานั้นหมดแรงได้ครับเป็นยกที่7แล้วครับยกนี้ตุนเกาเดินเต็มเหนียวแล้วนะครับขอบคุณคันชิตขอบคุณคุณคันชิตโรดอาภาสิริครับบริษัทโรงแรมอุดรแอร์พอร์ตจำกัดคุณสุชาติคงประยูรบริษัทอุดรสุขมิตรจำกัดบริษัทสุเทพโปรโมชั่นจำกัดครับโอ้โหต้นยกนะครับอันตรายจริงๆเล่นเดินไปโดนไป 3-4 หมัดแล้วนะครับต้องระวังให้ดีเอียงนะครับตอนนี้โอ้โหตุนเกาเนี่ยฮึ่มมาเต็มที่เลยเดียวต้นยกนะครับยกอันตรายแล้วนะครับยกนี้ขึ้นยก7นี่ตุนเกาเริ่มเดินตั้งแต่ระฆังดังแก้งแล้วก็เดินทันทีเลยครับเลือดไหลมาเป็นทางแล้วนะครับเม็ดเงินทางด้านตาขวาโอ้โหต้นยกนี่น่ากลัวจริงๆนะครับกรรมการผู้ห้ามชาวออสเตรเลียนะครับยุติการชกแล้วตอนนี้ให้แพทย์พาไปพบแพทย์นะครับเซอร์ไบรอันแมคคารอนครับนายแพทย์อุดมทองบริสุทธิ์ครับพวกควบคุมขึ้นมาดูบาดแผลของเม็ดเงินแล้วก็พยักหน้าว่าชกได้นะครับครับให้ชกต่อไปนะครับจากโรงพยาบาลเปาโลนะครับโดนได้หรือแม่กรรมการยังไม่อนุญาตนะครับกรรมการยังไม่อนุญาตครับบานความตุกเอาเล่นลูกลักไก่เข้ามาสักครู่นี้ต่อยก่อนที่กรรมการจะสั่งให้ชกครับแม่ลูกนี้นะครับกรรมการต้องเตือนโตต้านะครับชมฟรีมาทำแชมป์มาโตต้า3มิติ20และ21นะครับที่ไบเทคบางนาบนเวทีกำลังเร้าใจยกนี้อันตรายนะครับเม็ดเงินโดนเข้าไปเต็มๆแล้วนะครับยังเอียงอยู่ยกนี้ดูแล้วโดนเยอะนะครับแล้วก็แตกด้วยแล้วก็เลือดเริ่มไหลมาเป็นทางแล้วด้วยนะครับคุณครับเปียกเลยนะครับตอนนี้
ด้วยมีนาทีทองแล้วต้องกอดนะครับต้องติดแล้วก็กอดไว้เลยครับเพื่อจะให้ผ่านยกอันตรายนี้ไปก่อนครับแต่ว่าประสบการณ์นั้นจะเป็นอย่างไรก็ติดตามครับติดตามมาต่อไปครับถือว่ายกนี้เป็นยกอันตรายของแม็กเงินครับเลือดเข้าตาด้วยนะครับโดนแล้วนะครับโดนเยอะเลยทีเดียวการว่าชาวออสเตรเลียนะครับแล้วก็โบกมือเลยครับเพราะว่าอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถที่จะต่อสู้ได้ครับโอกาสนี้ครับ